ได้ถ้าตามมีติดให้มีได้ไหมครับช่วยกันด้วยวันนี้ก็ได้วะโอเคสวัสดีครับชาว FPS Thailand ครับวันนี้กับผมบิ๊กบาเลโต้ครับผมท็อปแท็บโค E18 ครับวันนี้เราจะมารีวิวแผ่นรองเมาส์แบบบ้านๆกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เราจะมาเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับระหว่าง Acer นะครับกับอะไรนะคุณบิ๊กRazer Mantis ครับโอ้โหผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ3 2 1 Windows 7มาดูกันเลยครับครับผมโอ้ครับในกล่องครับเขาจะเขียนไว้ว่าห้ามนำแผ่นมาพับครับทำไมอ่ะมันหนีบมือไม่หาใหม่ทำไมกูตัดไอ้ทับภายในแผ่นนะครับก็จะมีคำพูดที่บอกว่าห้ามนำแผ่นมาทับกันนะครับทำไมอ่ะครับเดี๋ยวมันจะหนีบมึงก็เล่นดีทำไมกูแล้วกันใหม่แล้วกันใหม่ภายในแผ่นนะครับก็จะมีคำพูดที่บอกว่าห้ามนำแผ่นยกขึ้นสูงนะครับทำไมครับเพราะว่ามันจะทิ่มตาครับเฮ้ยมึงขาดคำเลยข้างล่างเป็นแล้วมันเอาไปใช้อะไรบ้างได้บ้างครับอ๋อก็ได้ตั้งแต่เอามาถูบ้านครับล้างจานล้างรถเช็ดรถครับโอ้ใช่ดีไปห้องซ้ายไปห้องซ้ายนอกจากนี้นะครับแผ่นก็ยังสามารถทำเป็นสไปเดอร์แมนได้ครับนิดเดียวครับสำหรับข้อแตกต่างระหว่าง Acer กับ Razer นะครับสังเกตที่หางนะครับหางของงูทั้ง3ตัวนี้นะครับจะยาวกว่านะครับและก็จะมีตวัดนิ่งครับเป็นงูพันธุ์พิเศษครับเป็นงูเหลืองนะครับไม่ใช่งูเขียวนะครับนี่คืองูเขียวส่วนนี้เป็นงูเหลืองพันธุ์งูเหลืองหางไหม้จากอินโดนีเซียนะครับจะช่วยเพิ่ม resolution ของเมาส์ขึ้นไปอีก100 dpi ว้าวนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ Razer ราคา59บาทโหจบแล้วครับเป็นไงครับเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวมึงเวลาง่ายจังเลยอ่ะมันหยิบกูไม่ตัดได้ว้าวกูเล่นคนเดียวเลยตัดเอาเอาไปไม่เขียนบทให้กูเลย3 2 1ดิเทียบกันปะระวัง3 2 1ให้หน่อย3ไปคัดคัดอยู่กันนะ3 2 1กูดีเอางี้กูจะบอกว่าสอยสอยสอยเขาห้ามนำแผ่นยกขึ้นสูงครับแล้วบอกแล้วเราทิ้มตานะให้กูยกมาเหรอยกคำเป็นทิ้มตาเนับให้หน่อยสามสองหนึ่งเดี๋ยวอะไรต่อยวะ